ับเจ้านายได้ค่ะฮะตอนนี้เลยเหรอคะค่ะเดี๋ยวหนูรีบเอาไปส่งให้นะคะโอ้ยเจ้านายนะเจ้านายใช้งานอะไรตอนนี้เนี่ยเวลาพักเที่ยงยังไม่หมดเลยจะจ่ายเงินเดือนให้ฉันสัก 50,000 ฉันจะไม่ว่าสักคำเลยเฮ้ยขอตังค์หน่อยดิแกเป็นใครอ่ะมาขอตังค์ฉันได้ไงลำพังตัวฉันยังไม่พอใช้เลยเออนะ20บาทเองไปไกลๆไปคนจรจัดฉันบอกว่าไม่ให้ไงจะให้ดีๆหรือต้องให้ฉันกับเราให้ก็ได้ให้ก็ได้แค่20นะเร็วเร็วสิแล้วก็ไปไกลๆฉันล่ะแค่เนี้ยเฮ้ยเอากระเป๋าทำงานแล้วเฮ้ยฟังมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดฉันจะไปมีให้แกได้ยังไงฉันเพิ่งโดนปล้นเมื่อกี้เนี่ยใครมาปล้นตัดหน้าวะนี่มันจะโกหกฉันไม่เชื่อแกหรอกส่งเงินมาให้หมดถ้าไม่อยากตายทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็มีอยู่แค่20เนี่ยฮะอะไรนะเหลือ20บาท20บาทก็เอาเว้ยส่งมาเอาไปแล้วเห็นไหมใช่ไหมวันนี้มันวันซวยอะไรของฉันเนี่ยนอนป้อนไปสองรอบเลยเหรอวันซวยอะไรเนี่ยคุณจะมาปล้นผมแค่จะเอากระเป๋ามาคืนน่ะฮะนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะผมรู้ว่าจะมีโจรมาปล้นคุณก็เลยช่วยคุณไว้เฮ้ยมึงกูเจอเหยื่อแล้ววะกูสังเกตทางนี้มาหลายวันละจะชอบมีผู้หญิงมาเดินคนเดียวเด็กกูร้อยได้จังหวะกูจะเข้าไปปล้นเลยเออแค่นี้ก่อนนะมึงเดี๋ยวกูหาที่ซ่อนก่อนนี่กระเป๋าของคุณฉันขอบคุณคุณมากเลยนะที่ช่วยฉันไว้อะแล้วฉันก็ขอโทษคุณด้วยที่คิดว่าคุณเป็นโจรไม่เป็นไรหรอกผมมันแค่คนจรจัดไม่แปลกหรอกที่คุณจะเข้าใจผมผิดงั้นเอางี้นิดถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่คุณช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าผมได้ช่วยคุณไว้ผมก็เหมือนได้ค่าตอบแทนทางใจแล้วล่ะครับ